ในที่สุดนะนั่นเลยก็พามาชมดอกลำดวนกันใกล้ๆนะได้ดอกลำดวนหอมๆเนี่ยมาดูกันใกล้ๆชิดๆเลยสวยนะทั้งสวยทั้งหอมเนี่ยพอพระอาทิตย์ตกดินนะกลิ่นของเขาเนี่ยโอ้โหโชยหอมได้กลิ่นนะช่องจิตเลยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับช่วงท่องไพรชมไม้ป่าวันนี้นาเล็กพามาชมดอกลำดวนนะเก็บดอกลำดวนมาฝากกันใครที่ไม่เคยเห็นดอกลำดวนใกล้ๆเนี่ยนาเล็กจะพามาชมกันนะมาดูว่าต้นเขาเป็นยังไงดอกเขาออกยังไงนะและมีกลิ่นหอมแค่ไหนมาดูกันใกล้ๆนะโอ้โหเนี่ยนี่คือต้นลำดวนนะนั่นเลยก็มองจากชั้น2ก็จะเห็นต้นลำดวนที่อยู่ด้านล่างนะเห็นดอกเหลืองๆมั้ยนะเหลืองๆมั้ยโอ้นะดอกบานเต็มเลยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลงไปถ่ายข้างล่างนะพาไปดูดอกใกล้ๆโอ้โหดอกมากๆเลยยามค่ำคืนโอ้โหกลิ่นเขาหอมมากๆเลยดอกลำดวนเนี่ยนาเล็กก็พาเดินชมไม้ป่ากันนะก็เป็นไม้ป่าที่มีดอกหอมนะก็คือดอกลำดวนครับผมเนี่ยต้นลำดวนที่ปลูกไว้อยู่ในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นี่ก็ปลูกไว้หลายปีแล้วน่าจะเป็น10ปีแล้วแหละก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่น่าปลูกนะเป็นไม้ต้นใหญ่ทรงพุ่มแล้วก็ไม่ค่อยผัดใบนะเนี่ยใบก็จะเขียวอย่างนี้ตลอดเลยที่สำคัญคือมีดอกและดอกจะหอมมากๆเลยเนี่ยกลางคืนเนี่ยนาเล็กเดินผ่านบริเวณนี้เนี่ยห่างประมาณสัก100เมตรอ่ะโหได้กลิ่นแบบหอมมากๆเลยลมโชยไปเนี่ยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเนี่ยเรามาดูกันใกล้ๆเลยโหยดอกก็เริ่มแห้งแล้วนะแต่ว่าเนี่ยเยอะนะเนี่ยดอกลำดวนฮะโอ้โหกำลังเริ่มบานกันหอมนะกลางคืนโหส่งกลิ่นหอมไกลมากๆเลยได้กลิ่นแล้วโหมีความสุขฮะเดี๋ยวนายเล็กจะลองดูดอกที่มันอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวหยิบมาให้ชมกันเดี๋ยวนี้ชมกันไปก่อนนะดอกที่ใหม่ๆดอกใหม่ๆก็จะมีนี่ดอกสีเหลืองๆนะพอแก่ก็จะออกเป็นสีน้ำตาลละดอกลำดวนก็มีอยู่3กลีบนะกลีบใน3กลีบกลีบนอก3กลีบก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะเป็นไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษผลของเขาก็เป็นพวงนะก็สามารถทานได้อร่อยด้วยฮะนะเดี๋ยวนาเล็กต้องลองลุ้นดูว่าปีนี้จะมีลูกให้ได้เก็บกินหรือเปล่านะเพราะเราไม่เคยเก็บกินเลยต้นนี้แวบมาดูฝั่งนี้โอ้โหเห็นไหมดกมากมากเลยนะดอกกำลังอันนี้แก่แล้วนะดอกแบบถ้าได้รับการผสมเนี่ยพวกนี้ก็จะเตรียมเป็นติดลูกละ
งนี้ก็เนี่ยมีดอกเห็นไหมดอกเยอะดอกเยอะดอกลำดวนไม่ต้องเยอะมากฮะได้แค่นี้โอ้โหกลิ่นหอมไกลเลยเนี่ยใครมีปลูกไว้หน้าบ้านเลยฮะนะดอกลำดวนเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกก็เป็นไม้ที่ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะก็ประมาณสัก10เมตรนี่แหละนะโอ้โหนายเล็กพามาดูดอกลำดวนเนี่ยนะวันนี้ดอกบานกันเพียบเลยอันนี้บรรยากาศเริ่มจะเข้าสู่ยามเย็นเริ่มมีกลิ่นโชยมาแล้วนะกลิ่นของดอกลำดวนฮะยามเย็นนี้จะหอมมากๆเลยเนี่ยบานเต็มเลยนี่อเล็กเด็ดมาแล้วให้ดูใกล้ๆกันดอกลำดวนเป็นยังไงใครไม่เคยเห็นนะเนี่ยใบลำดวนก็เป็นอย่างเงี้ยนะดูกันชัดๆใบมันวาวสีเขียวนะนั้นใครที่ชอบใบไม้เขียวๆแน่นๆตึ๊บๆเนี่ยเนี่ยแล้วใบลำดวนเนี่ยโอ้โหให้ร่มเงาได้ดีก็ไม่ค่อยผัดใบด้วยไม่ต้องเก็บกวาดอะไรกันมากมายแถมยังให้ดอกสวยด้วยดอกสวยและดอกหอมนี่แหละไม้มงคลดอกหอมเนี่ยหาปลูกกันไว้เดี๋ยวเมื่อไหร่ที่มันมีลูกเดี๋ยวจะได้ถ่ายให้ชมกันนะพาไปกินกันนะเดี๋ยวนะเล็กจะได้พาชมพาชิมแต่วันนี้พาดูดอกไปก่อนนะเนี่ยดอกลำดวนดอกจะออกสีเหลืองๆอ่อนๆนะพอเริ่มแก่เริ่มเข้มก็จะออกเป็นสีน้ำตาลกินดอกลำดวนหอมมากๆเลยนะเล็กเก็บมาฝากกันนะใครที่ไม่เคยได้เห็นดอกลำดวนเนี่ยวันนี้มาดูใกล้ๆกับนะเล็กไม้มงคลที่น่าปลูกมีไว้ปลูกไว้เลยฮะนะที่หน้าบ้านใครผ่านไปผ่านมาโอ้โหจะเห็นเสน่ห์ของดอกลำดวนเนี่ยมันน่าหลงใหลเหลือเกินนะดอกลำดวนโดยเฉพาะยามค่ำคืนนะยามเย็นๆกลิ่นหอมเย็นๆโอ้โหเดินผ่านเนี่ยหลายร้อยเมตรยังได้กลิ่นนะฮะนะเนี่ยนะเดินผ่านเนี่ยประมาณ100เมตรเนี่ยยังได้กลิ่นเลยโอ้โหหอมมากๆอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ